12:30 ที่ผ่านมานะครับเป็นเวลาที่รถพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชได้เคลื่อนร่างของหลวงพ่อจรัญกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวันครับและในขณะเดียวกันคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลบอกว่าก่อนที่หลวงพ่อจรัญจะมรณภาพนั้นท่านได้ถวายปัจจัยเป็นเงิน50 ล้านบาทที่จะสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยผู้ยากไร้ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศขณะที่รถพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชเคลื่อนร่างของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญติตธัมโมไปยังวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อเวลา 12:30 ที่ผ่านมาครับโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมส่งร่างของหลวงพ่อจรัญตลอดรายทางภายในโรงพยาบาลศิริราชด้วยความเศร้าอาลัยและจะน้อมนำคำสอนไปปฏิบัติสืบไปครับเวลาเดียวกันศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าก่อนที่หลวงพ่อจรัญจะมรณภาพในเช้าวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อเวลา 9:05 หลวงพ่อจรัญและศิษยานุศิษย์แห่งวัดอัมพวันมีความประสงค์ที่จะถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิตร84,000 พรรษาเป็นจำนวนเงิน50 ล้านบาทถ้วนซึ่งเป็นอาคารเพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้นะครับโดยมีคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชและนายแพทย์ผู้ถวายการรักษารองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์เพิ่มพิกุลนำพานมารับเช็คจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยตัวเองครับคงต้องถามกับทางญาติโยมของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านย้ำไว้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาที่นี่ก็คือเรื่องที่จะสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิตรเนี่ยครับแล้วก็เราตั้งใจอยากให้การหลังนี้เป็นอาการที่ตอบสนองกับความตั้งใจของหลวงพ่อจรัญนะครับครับขอบคุณมากนะทุกท่านอะไรเนี่ยก็เป็นเงินทั้งสิ้น50 ล้านบาทท่านแล้วก็สายานุสิตได้ร่วมกันนะครับครับถ้างั้นขอบคุณมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับและในเวลา 15:00 นเป็นเวลาที่คาดการณ์กันนะครับว่าร่างของหลวงพ่อจรัญจะเดินทางไปถึงวัดอัมพวันครับโดยที่มีศิษยานุศิษย์และญาติโยมนั้นเตรียมที่จะบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นั่นแล้วและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลศรีราชวันนี้ครับขอบคุณคุณธันพิสิทธิ์ครับรายงานสดด้วยระบบ 3